วันนี้จะพาไปเที่ยวประเทศที่มีความสุขที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแล้วเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือออสโลของนอร์เวย์ค่ะถึงทริปนี้จะไม่มีพี่โป่งแต่ว่าเราสองคนมิงกับพี่ตูนก็มีความตั้งใจที่จะแบบทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็ได้คัดมาแล้วล่ะไปออสโลควรจะต้องทำอะไรสักสิบอย่างก็เราเดินทางด้วยสายการบินไทยนะคะสายการบินแห่งชาติของเราเช็คอินเวลาดีมากตอนประมาณกลางคืนการบินไทยเราก็อย่างที่รู้กันก็คือว่าเราก็เข้าลาวอาหารอร่อยตอนกลางคืนก็จะมีอาหารร้อนเข้ามารองท้องก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะก็กินกันเป็นบะหมี่หมูแดงแล้วก็นอนกัน1คืนบนเครื่องแล้วก็เช้าตรู่ก็ถึงออสโลในวันที่อากาศดีมากพอพูดถึงออสโลเราก็เข้าใจว่าความเป็นเมืองหลวงเราก็จะแบบนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะขนาดนี้มิ้งว่ามันทำให้แบบคนใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเหมือนมันไม่มีความเป็นเมืองแบบคอนกรีตเยอะแยะอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยต้นไม้ก็น้อยไง อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถทำได้แบบเป็นแบบหัวข้อคือรางวัลโนเบลก็ได้ใครมาออสโลก็ต้องอยากมาดูรางวัลโนเบลเพราะว่ารางวัลโนเบลเนี่ยแจกที่เมืองออสโลทุกวันที่10ธันวาคมเส้นทางของรางวัลโนเบลที่ออสโลเนี่ยมีอยู่3จุดที่แรกก็คือ Nobel Peace Center เป็นศูนย์สันติภาพ Nobel Peace Center เนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวของรางวัลโนเบลนะแต่เขาจะมีนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการที่จะทำให้คนฉุกคิดน่ะว่าเฮ้ยทุกวันนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างแล้ววันนั้นที่เราไปกันเนี่ยนิทรรศการนั้นเนี่ยเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับวัตถุนิยมส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับสันติภาพเขาจะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งแล้วความรุนแรงของสงครามสิ่งที่สงครามทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์เวลาระเบิดหนึ่งลูกปุ๊บเนี่ยความรุนแรงมันขนาดไหนคนตายยังไงภาพที่มันสะเทือนใจจุดมากก็คือภาพเด็กผู้ชายอุ้มน้องอยู่ข้างหลังเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วนึกว่าเด็กคนที่อยู่ข้างหลังนั้นหลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องชายที่เสียชีวิตจากระเบิดของนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็เอาน้องคนนี้มาฝังคือมันก็รู้สึกว่าแบบว่าคือไม่รู้คนมันจะไปฆ่ากันทำไมจะสร้างสงครามมาทำไมเขาไปอ่านว่าอัลเฟรดโนเบลคือใครเนี่ยวันนั้นนี่คือแบบรู้สึกเลยว่าอัลเฟรดโนเบลคือพ่อค้าอาวุธคือคนที่ผลิตระเบิดไดนาไมต์แล้วในวันที่เขาตายเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเขาเขียนไว้ว่าพ่อค้าแห่งความตายเนี่ยตายจากโลกนี้ไปแล้วจุนเชื่อว่าส่วนหนึ่งของรางวัลโนเบลเนี่ยคือมันเป็นการไถ่บาปของเขาอะเพราะว่าหลังจากเขาตายเนี่ยเขายกเงินทั้งหมดของเขาที่เขามีทรัพย์สินทั้งหมดเพราะเขารวยมากนะให้กับโนเบลห้องที่ทุกคนชอบมากก็คือเป็นห้องที่เอารายชื่อของคนที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยเหมือนใส่ไว้ใน iPad นะคะเราก็จะสามารถไปอ่านได้ว่าคนนี้ได้รางวัลปีไหนและด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยความน่ารักของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือว่าเขาจะมีสติกเกอร์ติดให้เข้าไปอ่ะในสติกเกอร์เขาจะติดเป็นชื่อของคนที่รับรางวัลสันติภาพของจูนก็จะได้เป็นโอบามาออดิโอเฮดโฟนก็จะทำเป็นรูปท่านดาลัยลามะเนี่ยใส่ออดิโอเฮดโฟนก็มีความน่ารักมีความเป็นดีไซน์เก๋ๆแล้วก็ร้านขายของก็น่ารักมากนะคะพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มฮึกเหิมเราก็จะเริ่มอินว่าแบบเฮ้ยรางวัลโนเบลมันแบบมันยิ่งใหญ่แล้วยังไงต่อเราก็จะไปดูที่ซิตี้ฮอลล์อยู่ใกล้ๆเดินได้ซิตี้ฮอลล์เป็นสถานที่ที่มอบรางวัลโนเบลเราก็จะได้เดินดูที่ซิตี้ฮอลล์ซึ่งจริงๆในซิตี้ฮอลล์มันก็มีแบบว่างานศิลปะด้วยสถาปัตยกรรมนู่นนี่นั่นชั้น2ของซิตี้ฮอลล์ก็จะมีเรือสุพรรณหงส์ของรัชกาลที่9ที่มอบให้กับราชวงศ์นอร์เวย์เดินออกมาเหมือนแบบไปรับรางวัลมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลโนเบลทุกคนก็จะไปที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลแกรนด์โฮเทลจะอยู่บนถนนคาร์ลโยฮันเป็นเฉลียงยื่นออกมาและทุกคนที่ได้รับรางวัลโนเบลก็จะออกไปยืนโบกมือเพราะฉะนั้น3ที่นี้มันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับรางวัลโนเบลเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแบบเดินดูรอบๆมันได้อย่างนี้เพื่อแบบซึมซับความรู้สึกแล้วก็แบบ
อารมณ์อะไรเงี้ย